ความรักไม่สมหวังเหมือนในละครย้อน15ผลงานละครของดิวอริสราสมฉายานางร้ายหน้าสวยรุ่นใหม่ก็เสียบแทนไม่ได้ 1. อุบัติรักข้ามขอบฟ้าเป็นละครภาคต่อจากอุบัติรักข้ามขอบฟ้า1เนื้อหาหลักเกี่ยวกับความรักของวัยรุ่น2คู่โดยละครเรื่องนี้ได้ออกอากาศทางโมเดิร์นไนทีวีเริ่มออกอากาศตอนแรกวันที่14กุมภาพันธ์พศ2552 2. อันกโกกลรักสตอบเบอรี่เป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวโรแมนติกค,คอมดี้ออกอากาศทางไทยทีวี4ช่อง3ครั้งแรกเมื่อวันที่9ตุลาคมพศ2556 3. รักต้องอุม้มเป็นละครโทรทัศน์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ดรามา่ารักต้องอุม้มเริ่มออกอากาศวันแรกวันที่17สิงหาคมพศ2557ถึง20กันยายนพศ2557ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3 สี่กลกิโมโนเป็นนวนิยายแนวแฟนตาซีได้นำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ครั้งแรกทางสถานีวิทยุโทรทรัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และมีการเปิดตัวละครอย่างเป็นทางการวันที่20มีนาคม2558ันห้ารนารีคงการาเป็นละครโทรทัศน์ไทยทางสถานีวิทยุโทรทรัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แนวแอคชั่นแฟนตาซีโรแมนติกคอมเมดี้ออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา20นาทีถึง22นาฬิกาา 50นาทีเริ่มตอนแรกวันอังคารที่5กรกฎาคมพศ2559 6. แหวนดอกไม้เป็นละครโทรทัศน์แนวโรแมนติกคอมมดี้เคยสร้างขึ้น2ครั้งเมื่อพศ2550และพศ2560โดยการสร้างครั้งแรกได้รับรางวัลบทละครดีเด่นจากงานโทรทัศน์ทองคมครั้งที่2อง 7. ระเรื่องฝฟายเป็นนวนิยายไทยโดยถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3มาแล้วถึงสครั้งครั้งแรกถูกนำมาสร้างในปีพศ2 5 1 3 และนำกลับมาสร้างอีกครั้งในปีพศ2560 แปดเมียน้อยเป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวดราม่าโรแมนติกนำกลับมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ถึงสองครั้งครั้งแรกเมื่อปี2537และครั้งที่2ในปี2562เก้ามณีนาคาเป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวโรแมนติกดรามา่าแฟนตาซีมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง8ในปี2562เริ่มออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่6พฤษภาคมถึง1กรกฎาคมพศ2562 10มงกุฎดอกยาเป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวชีวประวัติดรามา่าโรแมนติกสะท้อนสังคมเพลงแนวลูกทุง่งละครเรื่องนี้ใช้ภาษาอีสานในการดำเนินเรื่องออกฉายตอนแรก10มีนาคมพศ2563 11. After School วิ่ซูู f นเป็นภาพยนตร์ไทยที่กำหนดภายในวันที่21มกราคมพศ2553เป็นภาพยนตร์แนวมิสซิเคลิลโดยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนมัธยมปลายกลุ่มหนึ่งที่มีความฝันเดียว การ 12. ตายโหงเป็นภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญมีกำหนดเข้าฉายวันพฤหัสบดีที่2 8มกราคมพศ2 5 5 3ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่นำข่าวหน้าหนึ่งที่เกี่ยวกับผีและความตายสีเรื่องมาทำเป็นภาพยนตร์ 13. yesorno อยากรักก็รักเลยเป็นภาพยนตร์ที่ออกฉายในปีพศ2 5 5 3เสนอมุมมองความรักเพศเดียวกันในผู้หญิงเป็นเรื่องราวของนักศึกษามหาวิทยาลายัยในที่ใช้ชีวิต อยู่ร่วมห้องผักเดียวกันดูแลกันส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นความรัก14เการักที่เกาหลีซอรีซารังเฮโยเป็นภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการจัดฉายครั้งแรกในวันที่8กรกฎาคมพศ2553เรื่องราวของเด็กสาวที่คลั่งไคล้ซีรีส์เกาหลีและพระเอกเกาหลีคนหนึ่ง15พาหมพ่มผืนสุดท้ายเป็นละครเวทีละครพูดแนวดรามา่าที่จะทําให้คุณทราบซึ้งไปกับเรื่องราวชีวิตหน้าที่และความเสียสละของทหารไทยและครอบ ัวซึ่งทุกคนเชื่อมโยงด้วยความรักหลากหลายรูปแบบ